ในโปรแกรม Camtasia Recorder นั้นหลังจากที่เราบันทึกวิดีโอเสร็จมันก็จะมีหน้าต่าง Preview ปรากฏขึ้นมาซึ่งในหน้าต่างนี้เราก็สามารถจะดูวิดีโอที่เราได้บันทึกมาหรือว่าจะเลือกบันทึกเป็นไฟล์จะลบทิ้งหรือว่าบันทึกแล้วก็ไปตัดต่อใน Camtasia Studio ในกรณีที่ต้องการจะให้บันทึกเป็นไฟล์ทันทีหลังจากที่เราบันทึกวิดีโอเสร็จเนี่ยก็สามารถทำได้โดยการไปปิดหน้าต่าง Preview โดยไปที่เมนู Tool Option คลิกไปที่แท็บ Program ไปทำเครื่องหมายถูกหน้า High Preview Window After Recording is Stopped จากนั้นก็เลือกว่าจะให้ไปทำอะไรเลือกไปเซฟมันก็จะเป็นการบันทึกไฟล์Produce มันก็จะเป็นการบันทึกแล้วก็ไป Produce วิดีโอหรือว่าจะเพิ่มไปที่ Timeline หรือว่าจะบันทึกแล้วก็เพิ่มไปที่คลิปบินในกรณีที่เราต้องการจะให้เซฟอย่างเดียวโดยไม่ไปทำอย่างอื่นก็เลือกไปที่เซฟจากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคสมมุติว่าต้องการจะอัดแล้วก็กดRecord ไปหลังจากที่เราหยุดบันทึกเรากดปุ่ม F10 เราก็สามารถจะตั้งชื่อไฟล์ก็ได้ในกรณีที่เราต้องการจะให้บันทึกทันทีเราก็ไปตั้งค่าที่ส่วนของ Option แล้วก็ไปที่ File Optionแล้วก็ไปกำหนดที่ Automatic File Name หลังจากที่เรากดบันทึกไปเมื่อเราหยุดมันก็จะบันทึกเป็นไฟล์ในทันทีแล้วก็กลับมาที่หน้าโปรแกรม Camtasia Recorder